นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Switch Channel True Vision 691นะครับตอนนี้อยู่กับตู่แล้วก็พี่บอมนะครับครับ2คนโอ้เหลืออยู่2คนนะครับว่าแล้วในเบรกนี้นะฮะต้องบอกว่าเปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับดีเจริญยนต์ครับต้องบอกว่าเป็นร้านรับซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ราคาจับต้องได้รถดีมีคุณภาพนั่นไงเขาคัดรถนะครับรถอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนที่นี่พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์และก็บริการจัดส่งรถให้ถึงบ้านนี่เรียกว่าเป็นส่งเลยเป็นร้านจักรยานยนต์มือ2นะครับที่มีรถตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่250ซีซีขึ้นไปยันพันกว่าซีซีแล้วก็ทุกแบบทุกแนวไม่ว่าจะเป็นทัวริงสปอร์ตนาเกตอะไรมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ dbigbike.com หรือว่าใน Facebook นะครับแฟนเพจก็พิมพ์เข้าไปภาษาไทยนี่แหละดีเจริญยนต์มันก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมีลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์เว็บไซต์ก็จะมีอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับรถเข้าใหม่รถที่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็จะมีในเรื่องของตารางการผ่อนอันนี้น่าสนใจคือดูปุ๊บเราจะเข้าใจเลยอันนี้ไหวเงินเดือนเราเท่านี้ครับผมเราปุ๊บผ่อนเท่านี้ดาวเท่านี้แล้วก็บอกว่ามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับแฟนๆรายการ Speedไรเดอร์บอกว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วก็บอกว่ามาจาก Speed Rider ก็จะมีในเรื่องของราคาพิเศษพูดคุยกับทางเจ้าของร้านได้คุณเบนนะครับรวมทั้งยังมีโปรโมชั่นดีๆต้องบอกว่าช่วงปีใหม่ในช่วงอากาศดีๆแบบนี้เป็นช่วงของการออกทริปเดินทางท่องเที่ยวใครยังไม่มีรถสนใจรถบิ๊กไบค์มือ2เข้าไปดูที่ดีเจริญยนต์ก็จะมีในเรื่องของการฟรีดาวคือเข้าไปตัวเข้าไปเอาเอกสารไปอย่างเดียวไม่ต้องพกตังค์ไปทำเอกสารไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยปุ๊บขี่รถกลับครับผมแล้วก็เตรียมตัวผ่อนได้เลยไม่ต้องดาวก็เรียกว่ารถหลายๆรุ่นนะรถปีใหม่ๆเนี่ยครับเพราะว่ามันจะจัดยอดไฟแนนซ์มันจะจัดได้สูงได้สูงใช่เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงมากนะดอกเบี้ยรถมือ2ก็ตกอยู่ประมาณ 6% เคยถามอยู่ว่าดอกเบี้ยมันจะแพงไหมกลัวเรื่องดอกเบี้ยก็ปรากฏว่าก็พอรับได้นะแล้วก็มีผ่อนยาวๆ60เดือนที่สำคัญคือฟรีดาวเนี่ยชอบมากคือจริงไม่ต้องใช้เงินเลยออกรถได้เลยคือมีเอกสารไปพร้อมไฟแนนซ์ผ่านขี่กลับบ้านอย่างที่บอกว่าคืออย่างผมเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นแบบท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่สนใจเรื่องดอกเบี้ยคือฉันอยากได้แต่ว่าทำยังไงให้แบบมันออกง่ายที่สุดครับนั่นคือถ้าเผื่อว่าคุณมีสเตทเมนต์ที่ดีนะก็ฟรีดาวมันไปแน่นอนคือถ้าจัดผ่านเนี่ยรถหลายๆรุ่นเป็นฟรีดาวเลยใช่เพราะว่ามันจัดได้ยอดเต็มนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่มีเงินก้อนแต่ว่าผ่อนไหวครับไม่ใช่ปัญหานะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าแฟนเพจเขาก็เริ่มมีจำนวนคนเยอะขึ้นเขาก็กำลังจะทำเหมือนกับโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์ใช่ตรงนี้รอฟังข่าวดีเร็วๆนี้นะครับครับอ่ะต้องบอกว่าเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98รวมทั้ง SMS นะครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับครับผมช่วงนี้รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันนะฮะ SMS มายังเอ่ยมีไหมเออนี่ไงเอ้ามาละอ่ะดูคาติไฮเปอร์สตาร์ด้าไฮเปอร์สตาร์ด้ากับ BM อะไรฮะ F800GS ก็นี่ตัวนี้เลยอ๋อคือตัวนี้อ่ะทำไมเลือกคันไหนเลือกคันไหนเพราะอะไรเออราคามันเพราะอะไรราคามันสูสีเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันใกล้เคียงใช่ไฮเปอร์สตาร์ด้าเนี่ยพื้นฐานเครื่องยนต์มันมาจากไฮเปอร์โมตาร์ดครับผมแต่ว่าเขาทำให้เตี้ยลงแล้วก็สามารถปรับระบบการเทือนหน้าได้พร้อมกับมีวินชิลขึ้นมาก็คือทำมาตีกับตัวนี้แหละเพราะนั้นคุณถ้าเผื่อว่าอยากจะได้ความนุ่มนวลเรียบง่ายนะฮะแล้วก็ออปชันเต็มๆนะครับออปชันที่แบบลงตัวนะครับครับก็คือตัวนี้G S 800เพราะว่าของแต่งที่เข้ามาชื่อ G S เนี่ยมันการันตีอยู่แล้วพี่บอกใช่ไหมแต่สำหรับไฮเปอร์สตาร์ด้าเนี่ย
หมือนกับเพิ่งเริ่มที่จะทำเพราะตัวใหญ่เขามีเป็นมัลติสตาร์ด้าซึ่งมัลติสตาร์ด้าเนี่ยมันจะมาแบบเป็นกล่องที่แบบเป็นบิวอินหรือว่าเป็นกล่องที่แบบลงตัวอยู่แล้วแต่เนี้ยคือด้านข้างอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นออปชันที่เหมือนกับเป็นผ้าก็ป่อผ้าก็ป่อผ้าซึ่งผมมองจะเป็นอีกแนวนึงไม่ค่อยเข้ากับตัวเราเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนชอบถ้าไม่ชอบก็เอาออกได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างรุ่นน้องบางคนอยากจะขี่ไฮเปอร์โมตาร์ดแต่ว่าขาไม่ถึงเป็นคนตัวเล็กก็เลยไปซื้อไฮเปอร์สตาร์ด้ามาครับนะแพงกว่านะแพงกว่าแต่ว่าได้ตรงที่ส่วนสูงของเขาไงตัวรถเตี้ยกว่าตัวรถเตี้ยกว่าใช่ก็ถือว่าทำขึ้นมาเพื่อให้มันขี่ง่ายขึ้นกับรถสองสูบนะฮะแต่ว่าตัวนี้นี่ขึ้นยนต์จัดจ้านนะคนละเรื่องกับ F800 หรือ GS นะเกียร์300นี่จะนิ่มๆค่อยๆขึ้นเกียร์3นี่สะบัดคัดเบาๆนี่ก็ล้อหน้าลอยได้นะครับยกจะ3เกียร์ไม่ต้องห่วงแล้วออกไม่กลัวเลยเปิดเล่นเยอะประมาณนั้นก็ดีคือมันก็มีข้อดีข้อเสียของทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็ต้องยอมรับอย่างนึงเรื่องของที่อดไอ้นี่ไม่ได้ก็คือเรื่องของราคามือ2ราคามือ2ใช่นะดูคติก็ไอ้นี่นิดนึงแต่อย่างตัวเนี้ย GS 800ก็ราคาก็ไม่ร่วงนะจริงๆแล้วไม่ว่าจะ 1,200 หรือจะ700 800เนี่ยนะครับก็เป็นที่ต้องการในตลาดมือ2เป็นอย่างมากนะครับทีนี้ GS เนี่ยอย่างที่บอกอ่ะก็คือของเขามีมาให้เยอะกว่าเยอะกว่าดูคติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะเล่นจริงเนี่ยชื่อชั้นมันการันตีอยู่แล้วนะพี่บอมเนาะส่วนรายละเอียดตัวนี้ขี่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวจะไปลองดูนะครับต่อที่เคยขี่แต่แบบใกล้ๆไม่เคยขี่ยาวๆอ่ะเคยลองวนไปวนมาแต่วันนี้ได้เดี๋ยวเที่ยวนี้ได้ออกยาวๆเลยผมนี่ขี่กลับมาจากพระราม2นะครับตัวแทน MF มอเตอร์ราดนะครับโอ้โหเจอทั้ง10ล้อทั้งรถเมย์นี่แบบว่า มันก็ไปของมันได้นะไปโหสบายขี่สบายเลยตายใช่นะครับตัวนี้มีแท็กชั่นคอนโทรลอะไรครบเปิดปิดได้แท็กชั่นให้ครบมาดู Z800 ครับราคา 300,000 ปี14วิ่งไม่ถึง 10,000 ยังน่าเล่นมั้ยอุ้ยสัก800อ่ะราคามั้ยคือถ้าราคา 300,000 เหรอ 300,000 ผมถ้าเพิ่มอีกทีนึงก็ได้มันน่าจะต่ำกว่านี้นะเนาะมันแพงไปแล้วนี่เป็นปีใหม่หน่อยมันปีตัวหลังๆแล้ว14ไม่แต่ว่ามันก็รูปทรงมันก็ยังแต่ก็รูปทรงมันณนะวันนี้นะเป็นรถที่มีความหนักแล้วก็เขาทำตัว Z900 ออกมาทำแบบให้ดีขึ้นราคาน่าจะต่ำกว่านี้นะราคาแพงไปนะไม่รู้ผมว่าน่าจะแค่ 200,000 ปลายๆใช่อะไรเงี้ยไม่น่าข้าม 300,000 ไม่น่าจะมีเลข3ครับผมประมาณนั้นเราบอกวิ่งไม่ถึง 10,000 โลอ่ะโอเคอาจจะไม่น้อยถ้าชอบก็เล่นได้ Z800 ก็ตัวในตัวเก่าครับคือถ้ามีงบเท่านี้แต่ว่ารถใหม่มันเท่าไหร่อ่ะ Z900 ตอนนี้มัน4มันเพิ่มอีกนิดเดียวไงก็ถึงบอกว่าราคานี้มันโดดมัน 300,000 ไม่ถึงมันอยู่ที่แค่ 200,000 กว่าบาทเท่านั้นตัว Z800 จริงๆณวันนี้นะราคามันควรจะอยู่แค่นั้นใช่เพราะว่า Z900 ออกมาราคารถใหม่มัน 400,000 กว่าบาทอ่ะก็ลองคิดดูจะไปเล่นตัวเก่ามั้ยใช่ไปเล่นตัวใหม่เลยไม่ดีหรอเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วราคานี้ไม่แนะนำคือถ้างั้นก็ไปดูดีเจริญยนต์ดีกว่าใช่ที่ดีที่ดีก็มีหลายคันมีคาวาอยู่หลายคันนะครับลองไปดูได้ Z ก็มีหลายคันเห็นจอดอยู่ทั้ง Z800 Z1000 เลยนี่อย่างที่บอกนะพี่บอมตอนนี้ก็กระแสรถมือ2ก็มาเพราะว่าคนก็เริ่มแบบว่าเอารถใหม่มามากขึ้นเพราะว่าช่วงฤดูการท่องเที่ยวบางคนก็อยากได้มือหนึ่งก็ซื้อช่วงนี้แหละคือรถมือสองก็ปล่อยช่วงนี้เหมือนกันคือข้อดีที่พี่ชอบรถจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อรถมือหนึ่งอ่ะเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้รถมือสองที่มันสภาพดีเราประหยัดลดต้นทุนไปเยอะไงใช่แต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องได้รถสภาพดีนะหมายถึงว่าเราต้องคือเล่นได้แต่เราต้องดูรถเป็นต้องเช็คให้ดีรถคันนี้มีอุบัติเหตุไหมมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ที่สำคัญคือร้านที่เราไปซื้อไว้ใจได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราได้รถมือ2ในสภาพที่ดีเนี่ยเหมือนเราได้กำไรเพราะว่า1เลยราคามันถูกกว่าตอนออกใหม่ครับข้อ1นะข้อ2รถมือ2บางคันเนี่ยของแต่งเนี่ยแต่งกันไปแบบท่วมราคารถอีกใช่ใช่ป่ะอย่างที่ตัวเองก็โดนมาแล้วขายของแต่งไม่ได้นับตอนที่มูลค่าในการขายเลยนะเพราะนั้นคือแล้วถ้าได้รถเดิมๆแบบไม่ทำอะไรเลยทุกวันนี้ไม่มีใครขี่รถเดิมท้าเลยยังไงก็อย่างน้อยก็ต้องมีท่อใบนึงถือเป็นโบนัสอ่ะแล้วถ้าเผื่อว่ายาวมากกว่านั้นก็ท่อกองยังมีอุปกรณ์ตกแต่งอย่างอื่นคือรถมือสองที่ได้มาสภาพของพวกนี้มันเหมือนได้ฟรีได้แถมมาเลยและอีกอย่างคือมือสองเนี่ยเวลาขายต่อราคามันใช่แล้วก็ตอนนี้มันเป็นกระแสรถบิ๊กไบค์ที่เราขี่กันแหละไม่มีใครขี่คันเดียวตั้งแต่วันแรกที่ขี่จนยาวไปจนคิดว่าจะเก็บไว้ยันแก่ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นก็หมุนเวียนอยู่ในตลาดอ่ะเพราะฉะนั้นก็อีกเรื่องนึงของการขยับซีซีด้วย
ที่คนไทยนิยมกันส่วนใหญ่อ่ะจะมองจะกลัวว่าเริ่มต้นด้วยซีซีน้อยๆก่อนมั้ยก็ไปเริ่มตั้งแต่อาจจะเริ่ม300อะไรก็ว่าไป300 500 800 900หรือแต่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นสเต็ปเดียวแล้วก็ขยับเป็นตัวพันไปเลยใช่ยังว่าไม่ต้องเสียตังค์หลายเที่ยวนะหรือไม่ก็เริ่มตั้งแต่ตัวพันเลยคือถ้ามีสกิลการขี่แล้วแต่ว่าถ้าจะเอาความมั่นใจก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ขี่รถจักรยานยนต์เพราะว่ามันต้องเค้าเรียกอะไรนะมันต้องสะสมชั่วโมงบินเหมือนกันใช่จริงนะพี่จริงนะมันเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นไปเรียนก็ไม่ได้ตรงนี้มันเขาเรียกว่าประสบการณ์แบบชั่วโมงบินเนี่ยไปเรียนเนี่ยคือเหมือนกับเป็นทักษะที่ทำให้รู้จักกับรถตัวเองว่าเพราะการเรียนการสอนเนี่ยเขาจะมีให้เรียนรู้กับระบบเบรกของรถตัวเองรู้จักอัตราเร่งของรถตัวเองควบคุมรถทำยังไงนะครับดูแลส่วนไอ้เรื่องที่บอกว่าเขาเรียกอะไรการได้ใช้งานมันจริงๆอ่ะคนขี่จริงๆอ่ะมันไม่เหมือนกันมันต้องมีชั่วโมงมันมีอะไรที่ไม่มีในตำราเรียนนึกออกป่ะมันมีใช่ป่ะที่เราเจอกันมันก็มีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ที่ไม่มีตอนที่เขาสอนน่ะเพราะนั้นมันอยู่ที่การเขาบอกเหมือนที่อยู่เหมือนการฝึกฝนนะการได้ขี่รถบ่อยๆอีกเรื่องนึงก็คือเล่าให้ฟังว่าอย่าง Honda เนี่ยเขาจะมีเครื่องซิมูเลเตอร์เครื่องซิมูเลเตอร์ก็คือการเครื่องจำลองการขับขี่จริงนะครับบนท้องถนนซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนผลิตออกมาแต่ว่าโปรแกรมที่ใส่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเอามาจากนิสัยของคนไทยอย่างเช่นคุณขี่อยู่เนี่ยถ้าความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดเนี่ยจะมีรถตัดหน้าหรือมีหมาตัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีไฟแดงเบรกไม่อยู่อ้าวรถสวนมาอะไรอย่างเงี้ยก็มียกอย่างเช่นสมมติไฟเขียวแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูก่อนนะซ้ายขวาอ่ะไม่มีถึงออกแล้วบางครั้งเนี่ยบอกยังไงแล้วยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆนะบอกไงก็ไม่ฟังครับจนกว่าจะเจอตัวเองคือ แล้วมันจะค่อยๆเขาเรียกอะไรมันจะค่อยฝังตัวเองว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะโหนี่เห็นอันตรายมากเลยพี่บอมก็เนี่ยไปกับกอล์ฟเนี่ยไปที่เอเวอเรสต์มอเตอร์ไลน์เนี่ยบนสะพานอะไรนะข้ามแม่น้ำท่าจีนอ่ะย้อนสอนกันมาเลยอ่ะอุ้มลูกด้วยแบบไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เกินไปบนสะพานโอ้ยตายละแล้วที่เราไปยูเทิร์นเหมือนกันด้านล่างก็มีย้อนสอนมาย้อนสอนไปว่าเล่นนี่ก็น่าเห็นใจนะคือบางทีเขาไม่อยากจะอ้อมอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเอางี้แล้วกันคือขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ต้องมีเอาแล้วหมวกกันน็อกเนี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดต้องใส่ทุกครั้งไม่ว่าจะขี่ใกล้หรือไกลครับผมอ่ะมีสายเข้ามาด้วยวันนี้รับสายดีกว่าสวัสดีครับคุณเบียร์ครับผมสวัสดีครับครับครับสอบถามนิดนึงครับตัวไอ้ Suzuki Raider 150ตัวโฮเชดมันน่าเล่นไหมครับน่าเล่นครับเพราะว่าเป็นตัวที่พัฒนามาถึงจุดที่หลายๆคนรีเควสเอาไว้ละอย่างที่ผ่านมานะฮะ Suzuki Raider เนี่ยเปิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเริ่มแต่เครื่องคาบูก่อนเป็นเครื่องยนต์125ซีซี4จังหวะทวินแคมดับเบิ้ลโอเฮกแคมชาร์ปตัวแรกของเมืองไทยนะฮะตัวนั้นก็ยังมีระบบอะไรนะระบบระบายความระบบระบายอากาศเป็นออยล์คูลเลอร์มีออยล์ซึ่งตัวนี้นะฮะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับใส่หม้อน้ำเข้าไปด้วยนี่คือสิ่งที่ทุกคนรีเควสแล้วก็ R&D ของ Suzuki นั้นเก็บรายละเอียดออกมานะครับเพื่อที่จะมาผลิตตัวนี้เพื่อผู้ใช้โดยตรงเลยครับสวยดีออก ครับถ้าชอบรถแนวนี้จัดเลยครับเล่นได้เลยครับแล้วก็ในงานรู้สึกเขามีโปรโมชั่นมีอะไรอยู่ด้วยนะในงานไฟสปอร์ตไม่รถถ้าแบบไอ้ไม่ถ้าไอ้ตัว R15 ตัวปิดไอ้รุ่นใหม่มันจะออกมาด้วยหรือเปล่ายามาฮ่า R15 น่าจะยังนะก็ตอนนี้ก็ยังใหม่ล่าสุดอยู่น่าจะยังไม่มีอะไรใหม่กว่านี้นะเพราะเขาเพิ่งเปิดไปเมื่อ150 2ปีเองใช่เพิ่งเปิดเองยังไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกครับแต่ตัวนี้คือเขาก็ตัวเลเดอร์น่าเล่นกว่าใช่ไหมก็แล้วแต่ชอบว่ารถมันคนละสไตล์กันครับรถมันคนละสไตล์กัน R15 ก็เป็นตัวสปอร์ตไปนะฮะตัวจริงๆแล้วมันยังมีในเครื่องเดียวกันก็ยังมี M Slash อีก M Slash เครื่องเดียวกับ R15 เป็นนักเก็ตไงถ้าเกิด R15 ก็เป็นสปอร์ตนะครับส่วนจริงๆแล้ว Suzuki ตัวไอ้ Raider นี่ก็จะเป็น Underbone เขาเรียกเป็นรถอะไรนะเป็น Underbone ก็คือเป็นรถแล้วก็เทยแหละเขาเอาง่ายๆรถใช่รถครอบครัวจะมีคลาสแฟมิลี่สปอร์ตแต่ก็จะคล่องตัวกว่าก็ผมว่าแต่คนชอบนะก็ถ้าเกิดพี่คิดว่าไว้ใช้งานในเมืองคล่องตัวก็พวก Suzuki ก็ตอบโจทย์พี่ใช้รถอะไรอยู่หรือเปล่าครับอ๋อตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยครับอ๋อแล้วจุดประสงค์พี่จะเอามาทำอะไรคันนี้ไว้ใช้อะไรก็ไว้ขี่สนุกอะไรครับพี่ได้ขี่เล่นอย่างเงี้ยเหรอได้อยู่เพราะว่าไอ้ตัวที่ใช้อยู่ก็เป็นออโต้ไว้รับส่งลูกอะไรอันนี้ก็ขี่เองคนเดียวเลยมันถ้ามีออโต้ไว้รับส่งลูกอย่างนี้ก็ต้องขยับแล้วก็มีคัดไปต้องมาเป็น R15 หรือเป็น M Slash ไว้ขี่เล่นดีกว่าไหมไม่เพราะว่ารถใหญ่ผมเบื่อแล้วไง
ผมไม่ชอบรถใหญ่ผมเบื่ออ๋ออยากได้รถเล็กรถใหญ่เบื่อละได้ได้แต่แน่นอนว่าเรดเดอร์นี่ก็ได้โอเคนะแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวให้ดูนะตอนนี้มันกำลังไปกระแสอยู่ในหลังจากนี้นะครับผมว่ามันจะฮิตมากในกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้เลยใช่เพราะว่ารถเขาดีนะครับแฟนคลับเขามีตามนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่า R&D ของธุรกิจเนี่ยลงพื้นที่เลยนะลงพื้นที่แล้วก็ถามว่าคุณอยากได้อะไรอยากได้อะไรจนตอนที่เรดเดอร์ตัวแรกออกมา124ที่เป็นออยคูลเลอร์เนี่ยตอนนั้นเขาเอาโพลสำรวจคือจะทำเป็นรถสปอร์ตด้วยไหมที่มาเลยจะใช้รหัส FX150 ครับแต่ว่ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาเรียก FX125 ก็คือมีถังน้ำมันแต่ตัวนั้นไม่ผ่านเพราะตอนนั้นยุคนั้นน่ะสปอร์ตยังไม่มาตอนนี้ไม่มีใครทำสปอร์ตเลยนะติดจังหวะกระแสรถครอบครัวแรงกว่าตอนนั้นอัลเดอร์โบนมาแรงซึ่งตอนนี้เขาอย่างที่บอกฮะคือแฟนคลับของเรดเดอร์ที่มีตามอยู่เขาก็รีเควสต์ไปแล้วก็เขาพัฒนามาตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะถ้าเผื่อว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกเนี่ยผมเชียร์นะเรดเดอร์150ตัวนี้ครับผมชอบลายมันดูสปอร์ตดีใช่ไหมพอล่าสุดเขาแบบว่าจะใช้บิญญาเล่ด้วยลองไปดูในงานเลยพี่ในงานมีโปรโมชั่นดีๆอยู่ครับผมสวัสดีครับได้ครับนี่ยังไงก็จริงว่ามีแฟนตัวจริงเยอะนะกำลังมาแรงนะแฟนตัวจริงเรดเดอร์ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักคู่นึงอ่ะ PCX ว่าแน่ๆเหรอเจอเรดเดอร์หมดอ่ะเคยดูเหอะนะช่วงนี้กระแสกำลังแรงๆสายแว้นทั้งหลายเดี๋ยวต้องรอดูนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับ